นับตั้งแต่วันที่เราทำงานไปเมื่อวานนี้9หมื่น 3,000 ล้านเราก็ถือครองหุ้น 69% เนี่ยGlobal Energy ก็จะเปรียบเสมือนเป็นบริษัทในครอบครัวเดียวกันกับ GPSC นะตั้งแต่เมื่อวานนี้เป็นต้นไปซึ่งก็จะทำให้เราเป็นผู้ประกอบการผลิตไฟฟ้าเอกชนที่มีขนาดกำลังการผลิตที่ใหญ่เป็น3ระดับต้นๆของเมืองไทยนะครับซึ่งเพราะว่ากำลังการผลิตของเรานะครับซึ่งมี 1,955 เมกะวัตต์เนี่ยเมื่อรวมกับของเอทีอยู่ประมาณ 2,770 เมกะวัตต์ก็กำลังการผลิตติดตั้งของเราตาม equity ก็จะเป็น 4,726 เมกะวัตต์นะครับก็ถือว่ามีขนาดใหญ่นะครับซึ่งต่อจากนี้ไปในปี2019นะครับเราก็จะมีแผนที่จะนำกำลังการผลิตเข้าสู่การรับรู้รายได้เชิงพาณิชย์อีก 2-3 โครงการนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านน้ำลิกซึ่งปัจจุบันก็รับรู้รายได้ไปบางส่วนแล้วนะครับแต่ยังไม่เต็มกำลังการผลิตแล้วก็จะมีส่วนที่ชัยบุรีซึ่งจะเข้ามาในช่วงเดือนตุลาคมนะครับแล้วก็เรากำลังรอทางกกป.อนุญาตนะครับในการที่ให้เราเข้าซื้อกิจการของทางด้านของโซล่าเซลล์นะครับประมาณ9แผนย่อยๆนะครับซึ่งก็มีขนาดประมาณ 30-40 เมกะวัตต์นะครับก็จะทำให้ขนาดกำลังการผลิตเราคิดว่าเราจะเกิน 5,000 เมกะวัตต์เป็นต้นไปนะครับสำหรับตัวแผนดำเนินการขั้นต่อไปนะครับลำดับแรกเลยเราก็คงจะต้องดูแลลูกค้านะครับอย่างดีที่สุดนะครับเพราะว่าลูกค้าก็จะมีกลุ่มใหญ่ขึ้นนะครับทั้งเป็นลูกค้าเดิมของทาง TPC เองแล้วก็ลูกค้าของกลุ่มแล้วก็ potential ของลูกค้าที่จะมีโอกาสเกิดขึ้นต่อไปนะครับตามการเติบโตตามแผนยุทธศาสตร์ของประเทศคือ EECแล้วก็ลำดับต่อมาก็คือว่าเราต้องการดำเนินการต่อไปเพื่อให้เกิดความพยายามกับทุกฝ่ายเกิดความสบายใจกับทุกฝ่ายเราจะต้องถือปฏิบัตินะครับตามข้อกำหนดแนบท้ายนะครับใบอนุญาตที่ให้เราควบรวมกิจการทางด้านโกลด้านนะครับแล้วก็ตามกฎของตลาดหลักทรัพย์นะครับเดี๋ยวทางรองวณิดาที่อยู่ทางความผมจะอธิบายรายละเอียดแล้วก็ next step ต่อไปในเรื่องโกรทเนี่ยเราสมเกียรติจะอธิบายเพิ่มเติมเนี่ยนะครับ next step เนี่ยเราก็จะทำในเรื่องของการ tender offer นะครับคือการขอเข้าซื้อนะครับหุ้นจากผู้ถือหุ้นรายย่อยที่เหลือนะครับในตลาดหลักทรัพย์ซึ่งก็จะเป็นไปตามกฎของตลาดหลักทรัพย์นะครับอันนี้ก็จะเป็น step ต่อไปที่เราจะดำเนินการต่อนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะครับคู่ขนานกันไปเราก็จะร่วมกับบริษัทในกลุ่มทั้งหมดนะครับรวมทั้งตัว Global Energy ด้วยที่จะทบทวนนะครับเร่งหาแนวทางนะครับกำหนดเป้าหมายนะครับเพื่อที่จะหาทางทำในเรื่องการสร้างประโยชน์ร่วมกันโดยเร็วนะครับหรือเรียกว่า Synergy นะครับซึ่งจะเป็น เรื่องที่เราคิดว่าทางผู้ถือหุ้นให้ความสนใจแล้วก็มีข้อคาดหวังมากประโยชน์นะครับในเรื่องที่ทางกกป.อนุญาตให้ทาง GPSC เข้าควบรวมกิจการกับโกลเนี่ยนะครับก็ผมคิดว่าอย่างประการแรกเลยคือประเทศของเราจะได้รับประโยชน์มากนะครับจากว่าเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนครับเพราะว่าผู้ที่ต้องการออกจากกิจการก็จะเป็นผู้ถือหุ้นเดิมที่เป็นต่างชาตินะครับก็จะรับรู้ได้นะครับถึงในลักษณะของการทำM&A โดยเสรีประเทศไทยนอกจากนั้นแล้วนี่ก็จะส่งเสริมให้กับผู้ประกอบการในประเทศไทยนะครับคือยกตัวอย่างเช่น GPSC ซึ่งตัวโกลด์ให้มีขนาดที่ใหญ่พอนะครับที่เราจะสามารถขับเคลื่อนนะครับการลงทุนนะครับสนับสนุนการเติบโตในประเทศของเราแล้วก็ในประเทศในภูมิภาคนี้ได้อย่างสมภาคภูมินะครับอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์ที่ประเทศได้รับนะครับนอกจากไปจากเรื่องของการที่เราจะสามารถจะเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการในเรื่องพลังงานได้ดีขึ้นในส่วนของลูกค้านะครับก็ลูกค้าก็จะได้รับประโยชน์นะครับเนื่องจากว่าระบบของเราเมื่อควบรวมกับโกลด์ครับรวมกับกลุ่มของบริษัทในกลุ่มเราทั้งหมดเนี่ยก็จะทำให้เรามีความยืดหยุ่นนะครับแล้วก็มันจะสามารถสร้างเสริมเสถียรภาพแล้วก็ความมั่นคงนะครับในการที่จะจ่ายไฟนะครับหรือ reliability เนี่ยให้มากขึ้นครับก็จะเป็นตัวส่งเสริมนะครับเพื่อให้เรามีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ productivity ของผ
ุตสาหกรรมนะครับโดยยิ่งโดยตอนนี้ในเรื่องในแอร์เรียของมาตรบุตรได้ดีมากขึ้นนะครับก็ลำดับต่อไปผมก็ต้องในนามของบริษัท GPSC นะครับแล้วก็บริษัทในกลุ่มเรารวมทั้ง Pro Energy ด้วยนะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วนนะครับที่ได้มีส่วนนะครับช่วยสนับสนุนให้การควบรวมกิจการครั้งนี้สำเร็จรุ่งเรืองไปด้วยดีนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งกสพเองนะครับแล้วก็กลุ่มลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจกลุ่มบริษัทของ GPSC นะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นด้วยนะครับที่มีความมั่นใจใน GPSC นะครับอนุมัติให้เราดำเนินการควบรวมในครั้งนี้นะครับแม้ว่าเป้าหมายที่ทางผู้ถือหุ้นให้มาก็จะมีต้องดำเนินการตามมติของกสพในการตัดส่วนเล็กน้อยของ SPP1 ออกไปนะครับซึ่งมีขนาด124เมกะวัตต์ก็ตามแต่ว่าเราก็สามารถบรรลุอันดับกิจหลักๆนะครับที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้รับมอบหมายให้เราเข้าสู่กิจการส่วนใหญ่ได้นะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณท่านนักวิเคราะห์ทุกท่านนะครับที่มีส่วนช่วยนะครับให้การสื่อสารระหว่างบริษัทนะครับไม่ว่าจะเป็นของ PAC เองแล้วก็ของGlow Energy เองนะครับมีข้อมูลที่ผู้สนใจได้รับข้อมูลที่การวิเคราะห์ที่ถูกต้องนะครับแล้วก็ขอบคุณสื่อด้วยนะครับขอบคุณพวกเราทุกคนนะครับที่ช่วยกันติดตามรายงานนะครับข้อเท็จจริงต่างๆนะครับที่เราดำเนินการมาตลอดเวลาเกือบ1ปีนะครับจนกระทั่งวันนี้อันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่เราอยากจะเรียนให้ทุกท่านทราบนะครับแล้วก็ลำดับต่อไปก็อาจจะเป็นในเรื่องของคำถามนะครับที่ท่านอาจ